สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นายรักต้นไม้มีเก็บความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานว่าจะปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีให้ต้นไม้โตไวและได้ต้นไม้เยอะใน1ไร่ของเราครับท่านผู้ชมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจมีหลากหลายวิธีครับท่านผู้ชมถ้าเราปลูกต้นไม้ชนิดเดียวล้วนนะครับก็จะเป็นการง่ายนะครับแต่ที่นายรักต้นไม้จะมาพูดในวันนี้นะครับเป็นการปลูกต้นไม้แบบผสมผสานก็เป็นอีกหนึ่งสูตรต้นการปลูกต้นไม้ที่ดีเช่นกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ระบบนิเวศวิทยาแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าด้วยครับท่านผู้ชมโดยปกติป่าไม้แล้วนะครับก็จะเป็นป่าเบญจพรรณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับนายรักต้นไม้ปลูกเรียนแบบป่าเบญจพรรณเนาะก็เป็นป่าแบบผสมผสานฉะนั้นก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับเหมือนที่ท่านผู้ชมได้ปลูกอยู่ในขณะนี้นะครับที่เข้ามาชมก็อยากจะปลูกแบบผสมผสานนะครับแล้วจะให้ต้นไม้ได้โตเร็วแบบนี้นะครับควรปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีนะครับบางท่านก็อยากจะปลูกระยะ4คูณ6นะครับ4คูณ6ก็จะทำให้ต้นไม้ของท่านผู้ชมอวบอ้วนดีครับท่านผู้ชมแต่ถ้าต้นไม้ของท่านผู้ชมตายไปสักต้นหนึ่งก็จะมีระยะห่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นป่าแบบผสมผสานแบบนี้เนาะนายรักต้นไม้อยากจะแนะนำแบบนี้ครับท่านผู้ชมแปลงที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตายนะครับก็มีตายบ้างเอามาซ่อมแซมแต่ซ่อมแซมก็ควรจะซ่อมแซมในระยะที่ช่วงที่เขาตายนะครับก็รีบหามาปลูกมาซ่อมแซมได้เลยนะครับไม่งั้นโตไม่ทันกันครับท่านผู้ชมในรักต้นไม้ปลูกอยู่ที่ระยะ4คูณ2ครับท่านผู้ชมระหว่างต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ซ้ายมือก็คือ2เมตรครับแต่ระหว่างแถวจากซ้ายไปขวาก็คือ4เมตรนะครับก็จะทำให้ไร่หนึ่งเรามีต้นไม้ที่เยอะกว่าเราปลูก4คูณ4หรือว่า4คูณ6นั่นเองครับท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านผู้ชมที่มีพื้นที่เยอะนะครับก็อาจจะปลูกได้นะครับทำได้เช่นกันระยะ4คูณ6หรือ4คูณ4นะครับแต่นายรักต้นไม้มีพื้นที่ไม่เยอะครับท่านผู้ชมถึงตรงนี้จะเป็น4พื้นที่40ไร่ก็จริงแต่แบ่งเป็นโซนๆครับท่านผู้ชมปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดแปลงที่นายรักต้นไม้ปลูกอยู่ณขณะนี้เป็นแปลงแบบผสมผสานอยู่2ไร่ครับท่านผู้ชมปลูกเพื่อเก็บเห็ดนั่นเองนะครับอันนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าปลูกระยะ4คูณ2ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับป่าแบบผสมผสานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากมีคอมเมนต์ข้อสงสัยประการใดก็สอบถามลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ